ชายเวลาชอบหญิงมันจะแกล้งโง่ก่อนปกติแล้วถ้ามีรูปโลเคชั่นมึงไม่ถามธุรกิจในบ้านไม่อยู่โลเคชั่นเออเอ๊ะมันต้องถามธุรกิจไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยคือแบบตอนนั้นมันงงไปแล้วไปถามปุ๊บทีนี้คือเขาคนน่ารักนะเขาก็เป็นฝรั่งด้วยก็ค่อนข้างแบบบอกยังไงเนี่ยคือยังไงบอกถามดีกว่าไม่ทำเลยไม่คือเขาไม่ได้ถามแบบว่าให้จีบเขาหรือว่าอะไรก็บอกนี่ไม่ต้องมาแบบแต่หรือว่าอะไรหรอกก็ตามสบายก็จะยังไงก็ว่ากันไปในเมื่อท่านเปิดทางมาขนาดนี้แล้วเราก็สานต่อแล้วครับดังนั้นผมก็เลยพูดไปเลยพักหน้าตัวเองที่ตรงนี้นี่กีก็ตื่นรู้สึกว่ามันโอเคไม่เป็นไรผมก็รู้สึกว่าคือถ้ามีคนคุยผมจะไม่ถามว่าคุยกับใครอยู่แต่ผมบอกว่าตอนนี้ผมก็มีเพื่อนอย่างนี้ผมมีบางคนแต่ว่าตอนนี้คืออาจจะรู้สึกว่าน่ารักก็อยากจะรู้จักให้มากขึ้นแต่ทุกอย่างก็ยังเริ่มจากความเพื่อนก่อนเขาก็ได้ได้เสียงสูงแหลมแบบน่าประมาณน่าอะไรก็คือไม่ชอบรอคอยไม่ชอบการรอคอยตกลงเราโอเคเปล่าถ้าโอเคได้จะได้ต่อเนื่องถ้าไม่โอเคพอเลยนะใช่แบบแรกๆเขาตกใจมากคือผมขอไปดูคอนเสิร์ตเขาเลยเขาก็ตกใจว่าแบบจะไปดูคอนเสิร์ตยังไงเดี๋ยวจะเป็นห่วงเป็นข่าวก็เนื่องจากผมก็บอกเขาว่าแล้วถ้าอยากจะรู้จักแล้วคุณอยู่ไปในที่ไปทำกิจกรรมอะไรบางอย่างที่อยู่ไปทำแล้วถ้าอยากรู้จักกันแล้วให้กูนั่งอยู่บ้านแล้วกูรู้จักไหมก็เลยบอกว่าจะรู้จักได้ยังไงก็ขอไปด้วยแล้วกันไม่สนเลยไม่สนเขาก็อึ้งๆเหมือนกันแต่ว่าในเมื่อพูดมาขนาดนี้แล้วก็ต้องให้ไปแล้วก็แบบเขาอาจจะผมอาจจะไม่เหมือนใครเลยครับที่ขอไปที่บ้านเลยไปเจอคุณพ่อคุณแม่เลยอันนี้บุกเลยนะใช่คือมันไม่เชิงบุกคือผมไม่ชอบทำอะไรหรูซ่อนๆพี่พ่อเนี่ยผมไม่ชอบ